สวัสดีครับเพื่อนๆพบเจอผม FPS วิชาลังเรน The Game The King of Fighter All Star ครับวันนี้ผมก็จะมาแบบว่าแนะนำนะเก็ดเล็กเก็ดน้อยกับการตีอีพิกนะที่เข้ามาใหม่นั่นก็คืออีพิก2นะไปครับไปดูกันเลยนะก็เป็นอีพิกแม็กซิม่านะฮะส่วนตัวผมก็เคลียร์มานิดหน่อยแล้วนะเล็กน้อยแล้วโอเคแต่ว่าผมก็ยังติดอยู่บางด่านนะซึ่งถามว่าหากว่ามือใหม่เนี่ยจะสามารถรับ PS พวกนี้ได้ไหมได้นะแต่คือแนะนำว่าพยายามมาไอเนี่ยเคลียร์บัฟนะบัฟทั้งโจมตีป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี FP พวกเนี้ยบัฟกับแม็กซิม่าอย่างนี้ด้วยนะผมได้200แล้วแล้วก็มันยังมีเทคนิคนิดหน่อยนะไอตรงเนี้ยไอด่านตรงไหนละสีทองหรือเปล่ามันจะมีด่านบอสอยู่ด่านนึงนะที่แบบว่าไอบอสตัวเขียวๆที่มันใช้อาวุธยิงเราได้อะผมจำชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรคือเราตีมันไม่เข้าใช่มั้ยมันตีเราไม่เข้าเราตีมันไม่เข้าใช่มั้ยเราตีมันไม่เข้านะซึ่งบอสตัวนี้เราต้องใส่เซตการ์ดนี้นะผู้บุกรุกพื้นที่ที่ถูกบิดเบือนนะถามว่าการ์ดไหนใช่ไหมเขาการ์ดเป็นรูปแม็กซิม่านี่ครับผมแปะไว้ดูนะฮะแล้วก็มีคลิปการตีดูนะว่าโอเคผมใส่ให้ผมตีเข้านะฮะและด่านนี้ที่มันเขียนว่าสำเร็จการตั้งการ์ดคือว่ายืนป้องกันให้เขาตี3ครั้งนะสั้นๆง่ายๆนะโอเคอันนี้รู้กันนะส่วนเคลียร์เวลานี้ผมบัฟยังไม่ค่อยถึงนะไอผมพยายามค่อยเคลียร์ตีบัฟเรื่อยๆนะแล้วถ้าถามว่าเพื่อนๆที่เก็บตั้งออโต้ใช่ไหมมันมีวิธีนะโอเคเราสามารถสร้างไอเนี่ยผมพาไปดูแป๊บนะเนี่ยเราสามารถสร้างนะที่6วันรีบสร้างเลยนะเป็นตัวกวาดล้างสำหรับเควสอีพิกนะโอเคอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเควสอีพิก0และเควสอีพิก1นี่ใช้ได้ด้วยกันไหมนะส่วนตัวผมยังไม่เคยลองนะแต่ผมจะมาลองเควสอีพิก2ครับไปลองกันหน่อยซึ่งถ้าถามว่าจะตีบอสไหนใช่ไหมให้ค่าพลังบัฟเราขึ้นเยอะๆแนะนำด่านสูงๆนะที่ค่าพลังสูงๆแต่ส่วนตัวผมยังไปไม่ถึงไง ก็เราเข้ามานะปั๊บมันจะบอกว่าใกล้กวาดล้างได้ใช่ไหมมาผมขอกวาดล้างสักหน่อย1 2 3โอเคปั๊บก็เพิ่มเลยนะนิดหน่อยก็เอาผมลืมว่ะลืมไอ้พวกที่บัฟทั้งทีมอ่ะมากวาดล้างอ่ะเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหานะฮะและอีกอย่างนึงนะไอ้ตรงเนี้ยมิชชั่นเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยก็อย่างเนี้ยคือมันใช้ได้เฉพาะด่านนะก็คือว่าด่านแม็กซิม่าก็ใช้แม็กซิม่าด่านของซีโร่ก็ใช้ของซีโร่ด่านของอินิสก็ใช้ของอินิสนะอย่าไปใช้แปลว่าคนละด่านนะมันจะลำบากนี่ก็มีเควสอีพิกแบบว่าด่านสุดท้ายนะกวาดล้างแล้วก็เพิ่มบัฟ300แต้มโอเคส่วนตัวผมก็จะพยายามไปหาอีกสักนิดสักหน่อยนะรู้สึกว่าต้องไปตีเดี๋ยวผมหาด่านที่ผมไปตีบอสที่ว่าต้องใส่การ์ดหน่อยแป๊บนึงโอเคส่วนตัวผมใส่ซีโร่ฟิตตี้นะไอ้การ์ดเนี้ยเห็นไหมของการ์ดกับแม็กซิม่านะโอเคเราลองไปดูกันดูไป
ครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับที่ผมเล่นให้ดูนะก็ส่วนตัวก็สนุกดีนะแต่ว่าอย่างว่าฟาร์มท้าทายมาพร้อมกับยังไงอ่ะการกระตุ้นนะให้ผู้เล่นสนุกขึ้นเรื่อยๆนะถ้าอะไรได้มาง่ายๆมันก็ไม่สนุกนะครับส่วนตัวผมขออนุญาตไปตีเอาเบ็กซิม่าได้ก่อนนะทำบัฟกันอีกนานครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่างเช่นเคยนะครับจังหวะนี้ก็บายบายครับบายบาย